ท่านผู้ชมที่เคารพการซักวัคซีนเป็นการสร้างภูมิต้านทานในห่างกายมนุษย์ผู้ใดที่ได้รับการซักวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้สามารถลดพ้นการติดเชื้อได้ถึง50ส่วนห้อยดังนั้นขอเชิญชวนมวลชนทั่วไปรับการซักวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19 ตามจุดต่างๆที่ทางการได้กำหนดไว้ให้ดร.นางเวียงขันพีไซรักษาการหัวหน้าศูนย์สุขภาพเมลเด็กกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าการซักวัคซีนเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้ผู้ที่ได้รับการซักยาสามารถลดพ้นความเสี่ยงแต่การติดเชื้อได้ถึง50ส่วนห้อยหมอฮอดปัจจุบันปวงชนทั่วประเทศได้มีความตื่นตัวเข้ารับการซักวัคซีนเป็นจำนวนหลวงหลายอยู่ตามสถานที่ที่คณะสรรพกิจได้กำหนดทางนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายซึ่งหน่วยแพทย์ศูนย์สุขภาพเมลเด็กแม่นหนึ่งหน่วยงานที่ได้เคลื่อนไหวซักวัคซีนให้แก่พ่อแม่ประชาชนโดยทีมงานได้เต้าโฮมบรรดาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพปีที่4พร้อมด้วยบรรดาพยาบาลภายในศูนย์สุขภาพเมลเด็กลงเคลื่อนไหวซักวัคซีนให้แก่มวลชนดังนั้นพ่อแม่ประชาชนที่อาศัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สามารถไปรับการบริการได้ตามสถานที่ที่กำหนดสำหรับการให้บริการวัคซีนโควิด-19 นี้นอนละเมนจะช่วยควบคุมการระบาดของโควิด-19 ให้ประชาชนเราได้มีภูมิคุ้มกันเนาะอยู่ในร่างกายเราเองเนาะเพื่อควบคุมการระบาดถ้าว่าผู้ใดได้รับการฉีดยาแล้วเนาะครบ2เข็มเนาะมันจะลดอัตราการระบาดลงได้ 50% เนาะความหุนแหงหรือว่าสักยาป้องกันโควิด-19 แล้วถ้าว่าติดเสื้อเนาะถ้าว่าติดเสื้อหั่นก็แม่นสามารถบ่เป็นอาการหุนแหงบ่ตายเนาะก็เฮ็ดให้เฮานี้มีภูมิคุ้มกันแล้วเพราะฉะนั้นเรียกร้องมาพ่อแม่ประชาชนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเนาะช่วยต้านหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้อันประชาชนเฮานี้มีภูมิคุ้มกันซึ่งพวกเฮาได้เริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่เนาะเดือน2เนาะต้นปีนี้เนาะแต่ว่าขบวนตะลุมบ่อนี้พวกเฮามาเร่งตอนเดือน4นี้อาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้านี้พวกเฮาจะแม่นซักเข็ม2เป็นเข็มที่2ให้พ่อแม่ประชาชนการซักยาวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้เนาะมันซักเกือบ 700,000 กว่าคนแล้วเนาะที่ยันได้ซักยารวมจนหันจะมีเข็ม1 12แต่การซักวัคซีนนี่พวกเฮาซักมายังบ่มีผู้ใดที่เสียชีวิตย้อนซักวัคซีนแล้วก็บ่มีใครที่มีอาการหุ่งแหงภายหลังซักวัคซีนเนาะมีอาการเบาบางคล้ายคลึงกับซักวัคซีนไข้หวัดหรือวัคซีนป้องกันเตตานัสทั่วไปเนาะมีอาการเจ็บตนตัวเล็กน้อยเจ็บบ่เจ็บเก็บบ่อนซักเนาะเล็กน้อยเท่านั้น 2-3 มื้อแล้วก็หาย17ก่อนวันที่ในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขอบเขตทั่วประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันพร้อมเดียวกันก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของชาติการดำเนินธุรกิจพอค่าเช้าขายรวมถึงชาวปวกให้งานทั่วไปซึ่งที่น่าเป็นห่วงและน่าสงสารที่สุดก็แม่นบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเขาเจ้าเหล่านี้ต้องได้เฮ็ดเวียกตลอดเวลาเพื่อบริการพ่อแม่ประชาชนบริการอยู่จุดนี้พวกเขาจะมีหน่วยรับต้อนเนาะมีหน่วยรับต้อนเดแล้วก็มีจุดกันตองของพวกเขาก็ประมาณ5โต๊ะเนาะแล้วก็จะมีอ่ะนะหน่วยลงทะเบียนแล้วก็จุดซักยากันพยาธิซึ่งว่าในแต่ละจุดนี้ถือว่าแม่นพนักงานพวกเขาก็แม่นมีความเตรียมพร้อมซึ่งว่าแต่ว่ากับปัสจากบ่ได้ซึ่งว่าพนักงานของพวกเขานี่อาจจะบ่เพียงพอแต่ว่าพวกเขาก็แม่นได้นักศึกษาจากมหาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนาะโดยเฉพาะนักศึกษาปีที่4และก็นางพยาบาลเนาะเพิ่นได้มาช่วยพวกเขาก็ถือว่าแม่นสามารถแม่นให้การบริการได้เป็นปกติส่วนยุกยาพวกเขาแล้วก็รวมทั้งวัตถุอุปกรณ์ถือว่าพวกเขาก็แม่นมีเพียงพอและสำหรับเรื่องปัจจัยสนับสนุนจากพ่อแม่ประชาชนพวกเขาก็ถือว่าแม่นประชาชนเห็นความสำคัญก็ได้มีการบริการให้สนับสนุนพวกเขาเนาะทางด้านวัตถุอุปกรณ์กินข้าวสวยบ่อาหารว่างสิประชาชนก็แม่นเพิ่นให้
ให้การสนับสนุนเนาะเขาขอมุกขอบใจแล้วก็แนะนำเบอร์ทุกๆภาคส่วนเนาะซึ่งว่าการบริการของพวกเขานี่ก็ถือว่ามีหลายๆจุดมีหลายๆจุดนอกจากไอติกแล้วพวกเขาก็ยังมีจุดอื่นๆเช่นได้ดงโพสีบอหรือว่าวัดจีนตกปลาแลบเนาะแล้วก็รวมทั้งห้องหมอต่างๆอยู่ในห้องหมอศูนย์กลางนี้แล้วก็ห้องหมอเมืองต่างๆสำหรับจุดไอติกพวกเขาแมนจะได้บริการจนฮอดวันที่20เราจะสืบต่อโดยเฉพาะแมนจะมีทั้งเข็ม2เข็ม1และเข็ม2เข้ามาบริการเนาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด19ที่พร้อมแพร่ระบาดในปัจจุบันแมนต้องการการมีส่วนร่วมของทุกๆคนในทั่วสังคมในการรับมือเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิดังกล่าว